ไงชลีอาน่าและนี่คือเรื่องราวของฉันกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคุณปู่ของฉันก่อตั้งบริษัทกาวขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนน่าจะประมาณช่วง1970และเขารวยมากเพราะใครๆก็ต้องใช้มันใช่ไหมล่ะในจะใช้เพราะงานโรงเรียนซ่อมรองเท้าหรือขนตาปลอมจะโดนเลี้ยงมาโดยคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่สืบทอดกิจการต่อชีวิตของฉันมันเหมือนกับนิทานเลยฉันได้เสื้อจากนักออกแบบอาหารส่งตรงจากยุโรปและมีกองทัพคนรับใช้ที่พร้อมบริการฉันทุกอย่างฉันได้เข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดที่ที่ฉันได้เจอเพื่อนสนิทมากนิโคเลตเธอเรียนอยู่ที่นี่ตอนป.4เราสองคนนั่งเรียนข้างกันในคาบศิลปะตอนที่ครูฮัมฟรีย์กำลังหัวเราะย่องานของฉันลีอาน่าทำไมช่างถ้าตัวสีฟ้าล่ะมันดูตลกนะทำไมคะครูเห็นช่างทุกตัวบนโลกแล้วเหรอเปล่าแต่ครูว่าช่างไม่ได้ตัวสีฟ้าแล้วครูมั่นใจได้ยังไงคะว่าช่างทุกตัวไม่ได้สีฟ้าอาจจะมีสักตัวก็ได้อะนิโคเลตครูบอกแล้วว่าช้างไม่มีตัวสีฟ้าและเธอต้องฟังครูไม่ล่ะขนาดพ่อแม่หนูยังไม่ฟังเลยทุกคนระบายสีช้างของตัวเองเป็นสีฟ้าเหลืองม่วงเขียวเป็นสีรุ้งไปเลยครูฮัมฟรีย์พานิโคเลตไปพบผอ.และเธอก็โดนไล่ออกปรากฏว่าพ่อของนิโคเลตรวยกว่าพ่อของฉันอีกและผอ.ดูท่าจะไม่ขัดใจเขาเลยด้วยฉันว่าเธอเท่มากเลยที่เธอยืนหยัดเพื่อฉันตั้งแต่นั้นเราก็เป็นเพื่อนกันแน่นอนบางทีเธออาจจะอวดดีและเจ้าที่เจ้าการเช่นเราต้องกินร้านที่เธออยากกินหรือดูหนังที่เธออยากจะดูแต่โดยรวมเธอเป็นเพื่อนที่ดีเลยนะมันเหมือนโรงเรียนนี้เป็นของพวกเราเลยทุกคนอยากเป็นเพื่อนกับเราไม่ก็เลี่ยงที่จะเจอตอนฉันอายุ16พ่อบอกว่ามีของขวัญจะให้พ่อซื้อก่อให้หนูเหรอคะหรือว่ามีรถอีกคันหรือว่าหอไอเฟลบัตรเครดิตใช่แล้วที่รักถึงเวลาที่ลูกต้องได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆขอบคุณนะคะคุณพ่อแหลงแหย่ล่ะบัตรนั่นทำงานหนักสุดๆนิโคเลตและฉันชอบกระจายสุดๆไปเลยและชวนเพื่อนมากินอาหารเย็นด้วยกันที่ร้านอาหารหรูๆเรากินด้วยกันจนท้องแทบแตกซึ่งวันถัดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปทำยังไงถึงหมดไป 30,000 เหรียญในวันเดียวเนี่ยกระเป๋าหิ้ว 3,000 เหรียญ 2,000 เหรียญสำหรับรองเท้าและ 4,000 เหรียญสำหรับปล่อยผมใครก็ไม่รู้ลีอาน่าทำไมผมจีมินจาก BTS ไงคะ 15,000 เหรียญสำหรับหอมทอดทองคำ20ชิ้นเนี่ยนะโอ้จานนั้นอร่อยมากเลยพ่อน่าจะลองดูนะคะโอเคโอเคหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูไม่คิดว่ารวมๆแล้วมันจะเยอะขนาดนี้พ่อถึงให้บัตรไปจะได้รู้ไงจะระวังให้มากกว่านี้ค่ะหนูสัญญามันไม่ได้ยากนะเพราะฉันได้เสื้อผ้าใหม่ในหลายสัปดาห์ต่อมาซึ่งนิโคเลตก็ให้บัตรเชิญงานคอสตูมที่หรูหรามากๆให้กับฉันและเธอก็จัดการเรื่องเสื้อผ้าให้เราจะใส่ชุดราตรีของเจ้าหญิงเยอรมันไปเข้างานพ่อของฉันใช้เส้นสายเพื่อยืมมันมาจากพิพิธภัณฑ์เลยนะโอ้ว้าวแต่แบบนั้นมันจะดีจริงๆเหรอชุดมันแพงมากเลยนะถึงยืมมาไงเล่าโอ้ยเธอควรใส่สีเขียวนะตาจะได้ดูเด่นฉันหรอแบบว่ายังไงก็ได้เพราะว่าใส่อะไรก็สวยอ๋อฉันคิดว่าเราคงถูกเขียนลงหนังสือพิมพ์แน่แล้วก็ตามนั้นพวกเราโบกมือให้กับปาปาราซี่ฉันไม่ทันสังเกตว่านิโคเลตหยิบชุดฉันอยู่และพอฉันเดินฉันก็ได้ยินเสียงขาดพวกเราโดนโจมตีจากสื่อว่าเป็นคนที่ใส่เสียที่ทำลายชุดทางประวัติศาสตร์และพ่อของฉันก็ต้องเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายพ่อครับมันเป็นอุบัติเหตุไม่มันคือการตัดสินใจโง่ๆที่ใส่ชุดนั้นพ่อไม่ได้คอยอยู่ตามเก็บกวาดสิ่งที่ลูกทำไว้ตลอดหรอกนะและลูกก็ไม่ได้รู้คุณค่าของเงินเลยคิดว่าเงินงอกจากต้นไม้หรือไงก็เงินเป็นกระดาษตามเทคนิคแล้วมาจากต้นไม้ลีอาน่าขอโทษค่ะหนูจะตามใจพ่อทุกอย่างแน่อยู่แล้วเริ่มจากลูกต้องจ่ายเงินคืนค่าบัตรเครดิตที่ติดเอาไว้ 30,000 เหรียญและต้องทำด้วยตัวเองพ่อจะเลิกยุ่งกับลูกจนกว่าลูกจะแสดงให้เห็นว่าลูกโตแล้วและพ่อก็จริงจังด้วยทำไมเธอไม่ทำบัตรเครดิตอีกใบมาจ่ายล่ะเพราะมันทำไม่ได้นะสินึกออกแล้วทำเครื่องสำอางขายซะสิฉันต้องใช้เงินเพื่อตั้งต้นไงอ๋อเธอต้องช่วยฉันเหมือนกันนะเธอเล่นบัตรทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยอ่ะโอเคงั้นเอางี้หางานทำไหมเธอทำอะไรได้บ้างใช้เงินเฮ้ยสิ้นหวังชะมัดตอนนั้นไอเดียก็ปิ๊งขึ้นมาพระเจ้าฉันน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์และบอกให้คนอื่นไปซื้อแทนนี่มันเพอร์เฟกต์เลยฉันสร้างเพจ Instagram ขึ้นและ300ไลค์แรกก็โผล่ออกมาเพราะทุกคนรู้จักฉันตั้งแต่มัธยมแต่ฉันรู้สึกกังวลมากๆเมื่อฉันโปรโมทวิดีโอผลิตภัณฑ์โปรดของฉันลงไปแต่ก็ต้องตกใจเมื่อทุกอย่างดูดีกว่าที่คิดฉันหมกมุ่นกับช่องของตัวเองและยุ่งกับการถ่ายวิดีโอสปอนเซอร์ติดต่อฉันมาและฉันเริ่มมีรายได้สักทีเอาล่ะทุกคนเรามีกล้วยวีแกนปราศจากกลูเตนจากนิวซีแลนด์แนะนำเลยและฉันจะให้ดูว่าฉันกินมันยังไงทุกคนครีมหอยทากจากเกาหลีต้องมีเลยนะถ้าอยากผิวชุ่มฉ่ำใช่หอยทากอาจจะน่าขยะแขยงแต่เมื่อของมันนี่สิของจริงมีคนส่งคุกกี้ไดเอทแสนอร่อยมาให้ฉันโอ้พระเจ้ารสชาติโคตรห่วยเลย
โอ้ยลีอันน่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอ่ะฉันเบื่อเราไปกินซูชิด้วยกันเถอะฉันทำไม่ได้ฉันต้องถ่ายวิดีโอใหม่โอ้ยก็ได้ฉันสั่งมาแล้วกันฉันว่าฉันจะทำวิดีโอกินในราคาจำกัดเธอช่วยเลือกสั่งจากร้านที่ราคาไม่แพงหน่อยได้ไหมนะเดี๋ยวนี้ฉันต้องกินอาหารแย่ๆเพราะเธอเหรอโคตรแย่แต่พอฉันลงวิดีโอนั้นก็กลับมีบางกลุ่มที่ไม่พอใจเธอคิดว่าอาหารของคนทั่วไปราคา200 เหรียญหรือไงมาจากดาวดวงไหนกันเหรอแม่หญิงจะขอให้พวกคนรวยอย่างเธอถังแตกยอดผู้ติดตามของฉันถึงกับตกหวบเลยฉันเลยตัดสินใจจัดการกุศลที่นิโคเลตและฉันบริจาคของเครื่องใช้ให้กับบ้านพักพิงคนยากไร้ขอร้องดูแลรองเท้าดีๆล่ะเด็กตาบอดที่มิลานทำเองเลยนะฉันว่าฉันไม่พร้อมจะเอาให้เธอแล้วล่ะนิโคเลตฉันไลฟ์อยู่นะปล่อยมือจากรองเท้าซะมีผู้หญิงคนนึงดูไม่พอใจตอนฉันยื่นเครื่องแต่งหน้าให้ฉันจะเอาไปทำอะไรได้แค่จะกินยังไม่มีเลยก็สวยแล้วจนก็ยังดูดีกว่าขี้เหร่แล้วจนนี่คนรวยแบบพวกคุณนี่มันแย่ชะมัดเลยอ่ะเธอสาดกาแฟใส่นิโคเลตที่ระเบิดกลับไปแบบไม่ยั้งแกทำอะไรลงไปนี่เสื้อขนสัตว์แท้ที่พ่อฉันได้มาจากรัสเซียเลยนะโอ้เธอมันคนป่าเถื่อนเธอทำให้การตายของกระเร่านับร้อยสูญเปล่าพระเจ้าคะทำไมชีวิตไม่ยุติธรรมเลยและนั่นคือจุดจบอินสตาแกรมของฉันไม่มีใครอยากทำงานกับฉันเลยหลังจากนั้นฉันยังทำเงินไม่ถึง 5,000 เหรียญเลยสุดท้ายเลยต้องไปเป็นพนักงานเสิร์ฟที่คาเฟ่นี่เธอกำลังบอกว่าเธอจะไม่ไปคอนเสิร์ตกับฉันเพราะไม่มีใครช่วยดูแลลูกค้างั้นหรอใช่ฉันเลิกกะ 5 ทุ่มนะอีกอย่างฉันเปลืองเงินกับบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้เธอบ้าไปแล้วที่ทำงานหนักขนาดนี้ทั้งที่เธอร้องไห้ใส่พ่อของตัวเองก็พอแล้วเออฉันไปดีกว่านิโคเลตเริ่มอยู่กับเพื่อนคนอื่นมากขึ้นแต่พอเรียนและกะที่นานฉันก็เลยเหนื่อยเกินที่จะสนใจเป็นพนักงานเสิร์ฟมันหนักฉันว่าฉันสั่งกาแฟสเปนใส่นมเบิ้ลช็อตสกัดเย็นพร้อมโฟมหวานโรยอบเชยนะคือที่ว่ามามันเยอะมากฉันก็แค่คนตัวเล็กๆคนนึงนี่ของคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมยกอันนี้ออกไปให้เลียน่าช่วยงานที่เคาน์เตอร์ด้วยนะฉันเงยหน้ามองคนที่ช่วยฉันเอาไว้และเจอเข้ากับดวงตาสีฟ้าที่ทำให้เคลิ้มตอนนั้นฉันเองสะดุดบางอย่างและล้มลงใส่โต๊ะลูกค้าผู้จัดการร้านถึงขั้นส่งฉันไปทำงานล้างจานในครัวทั้งวันเฮ้ยเธอโอเคไหมคนเราพลาดกันได้นะไม่ต้องเศร้าไปหรอกเออฉันไม่ได้เศร้าหรอกแต่จะพูดยังไงดีฮะฉันล้างจานไม่เป็นนะสิเขายิ้มและม้วนแขนเสื้อขึ้นเขาสอนฉันล้างจานประมาณชั่วโมงได้และฉันก็พบว่าตัวเองสนุกกับมันเขาชื่อเจมี่และทำตำแหน่งผู้จัดการร้านเจมี่นายรู้ชื่อฉันได้ยังไงเหรอมาถึงนายก็ถามหาชื่อฉันเลยหรือเปล่าอ๋อเปล่าอ่ะมันก็อยู่บนป้ายชื่อเธอไงโอ้จริงด้วยฉันนี่ง้อจริงๆเลยไม่หรอกนะก็น่ารักดีมีสบู่ติดจมูกด้วยอ่ะไหนนี่ไงงานฉันเริ่มจะดีขึ้นตั้งแต่เจมี่เข้ามาและเขาขอฉันคบด้วยเราได้ไปเดทด้วยกันที่ทะเลหลังเลิกงานแต่เจมี่ขออะไรบางอย่างฉันจะบอกอะไรที่ฟังดูไร้สาระให้นะแต่ขอร้องว่าอย่าอะไรฉันเลยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อนของน้องสาวฉันสารภาพต่อหน้าของทุกคนว่าเธอตกหลุมรักฉันเธอพิลึกสุดๆและมีกลิ่นเหมือนปลาทูน่าตอนนั้นฉันแพนิคมากแล้วก็บอกไปว่าฉันเป็นเกย์ฉันโกหกมาตลอดและฉันต้องแก้มันได้แล้วแต่จนกว่าทุกอย่างจะโอเคเธออย่าเพิ่งไปบอกใครนะว่าเราคบกันแม้แต่เพื่อนสนิทพระเจ้านี่มันบ้าจริงๆไม่ต้องห่วงฉันไม่บอกหรอกหลังจากที่เขามาส่งเขาก็จูบฉันซึ่งฉันก็เดินกลับบ้านพร้อมฮัมเพลงแล้วก็กรี๊ดนิโคเลตตกใจหมดเลยเธอมาทำไมเนี่ยมาหยุดเรื่องบ้าๆนี่สักทีไงฉันเห็นเธอทำงานจนเป็นบ้าแบบนี้ไม่ไหวแล้วและเธอก็โยนเงินสดมาบนเตียงฉันเข้าไปที่ออฟฟิศของพ่อและขู่เลขาโง่ๆนั่นให้เอาเงินมาให้ฉันแต่พอเขาปฏิเสธฉันก็สาดซ้อนมะเขือเทศใส่เขาร้องไห้เลยบอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยฉันคิดว่าเขาน่าจะเกลียดพ่อฉันนะเพราะเขาให้ฉัน2 เท่าจากที่ฉันให้รับหลังพ่อนะซึ่งนี่เอาเงินไปเลยฉันดูว่าจะคู่ปฏิเสธไปนะแต่ฉันเหนื่อยกับการทำงานแล้วฉันกอดนิโคเลตไปแน่นๆและเอาเงินไปให้คุณพ่อแล้วพ่อก็เอาบัตรเครดิตคืนมาให้พ่อจะไม่ตามจี้ลูกแล้วนะลูกรักลูกแสดงให้พ่อเห็นแล้วว่าลูกมีความรับผิดชอบนิโคเลตกับฉันกลับมาอยู่ด้วยกันแค่บางคืนฉันจะอยู่กับเจมี่และบางคืนนิโคเลตก็ไปออกเดทมีอยู่วันนึงฉันไปเดินห้างคนเดียวและเจอกับบางอย่างที่ทำให้ฉันหัวใจแทบจะหยุดเต้นนิโคเลตกับเจมี่กำลังกอดกันและกำลังจูบกันด้วยนี่มันเรื่องอะไรเธอกล้าดียังไงมาจูบแฟนฉันอะไรหัวเธอชนอะไรมาหรือเปล่าลีอันน่าเจมี่จ้องเรา2 คนแล้ววิ่งหนีไปด้วยความเร็วเหนือแสงนี่มันเรื่องอะไรฉันคบกับเจมี่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะก็ทำงานที่คาเฟ่ฉันรู้ฉันแวะไปหาเธอรอบนึงแต่วันนั้นเธอหยุดไปแล้วฉันก็เจอกับเจมี่เราเข้ากันตั้งแต่ตอนนั้นเขาบอกฉันว่าอย่าบอกใครพระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยไอ้บ้านั่นสมเขาเราไอ้ขี้คลาดห่วยแตกชะมัดแต่ถ้าเขาจำเป็นต้องเลือก
ก็คงรู้นะว่าเขาจะเลือกใครเออเธอว่าเขาเลือกเธอเหรอทำไมล่ะเธอก็รู้ว่าฉันสวยแล้วก็รวยแล้วก็น่าสนุกกว่าเอาหน้าถ้าเธอไม่มีฉันเธอหน้าเบื่อจะตายอ๋อเหรอจำได้ไหมตอนที่ฉันต้องปิดอินสตาแกรมของตัวเองไปเพราะว่าเธอและจะเรื่องชุดนั่นอีกอะสนุกเป็นบ้าเลยฉันไม่ได้บังคับอะไรเธอสักหน่อยอะใช่เธอทำเธอชอบบงการคนอื่นชอบตัดสินใจแทนฉันตลอดไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยที่เธอเป็นแบบนี้เธอทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างจำตอนป.5ได้ไหมที่ฉันช่วยเธอจากคาบศิลปะเพราะว่าฉันสงสารเธอเธอสงสารฉันเพราะว่าฉันเป็นคนโง่หรือเพราะฉันขี้เร่หรือเพราะว่าเธอทำแบบนั้นเพราะนิสัยโง่ๆของเธอไงปากดีนักนะแม่นางหอมทอดทองคำเธอสิเป็นคนสั่งอย่างน้อยวันเกิดเธอฉันก็อยู่ด้วยไม่เหมือนเธอโอ้พระเจ้าฉันพลาดวันเกิดเธอแค่ครั้งเดียวเพราะฉันต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งไม่ใช่หรือไงอะพูดไปเรื่อยแต่ฉันมั่นใจว่าสัปดาห์นั้นเธอบินไปปารีสเพื่อซื้อกระเป๋าที่เธออยากได้ฉันรู้สึกรำคาญเธอแทบบ้าฉันเลยดึงผมเธอเธอก็ดึงผมฉันกลับแรงๆแล้วก็ตีกันใหญ่โตกลางห้างเราหยุดเพื่อพักหายใจสักทีรู้อะไรไหมเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วล่ะฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอทำไมเธอบอกแล้วนี่ว่าเธอดีกว่าฉันหมดทุกอย่างและใครๆก็ต้องเลือกเธอแทนฉันงั้นก็รอดูแล้วกันหลังจากนั้นฉันกับนิโคเลตก็เปิดสงครามกันเราประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราสองคนทะเลาะกันและเพื่อนเราต้องเลือกข้างปกติเราจะเลือกเมนูโรงอาหารที่กินด้วยกันแต่ตอนนี้เราตกลงกันไม่ได้เลยลีอันน่าเราจะไม่กินสลัดอาทิตย์ละ3วันเราจะกินไก่ทอดเท่านั้นใช่ไหมพวกไม่มีใครบอกเธอหรอกว่าช่วงนี้เธอตูดใหญ่ขึ้นแค่มองดูฉันก็รู้แล้วว่าเธอน้ำหนักขึ้นมา5โลฮะหุบปากนะใหญ่แม่มดแล้วเราก็ตีกันอีกยกพวกเราเป็นผู้จัดการให้กับชมรมเต้นและไม่นานก็จะมีการแสดงสำคัญแต่เราทะเลาะกันไม่ยั้งกับเรื่องท่าเต้นเราโหวตกันและคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดฉันนิโคเลตเลยยอมแต่ระหว่างการแสดงครึ่งหนึ่งของคนในทีมเต้นท่าอื่นโดยสิ้นเชิงทุกอย่างก็ละหนสุดๆบนเวทีทุกคนต่างชนกันมั่วไปหมดแล้วนิโคเลตก็หัวเราะออกมาแบบคนบ้าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเราสองคนโดนเด้งออกจากตำแหน่งผู้จัดการแต่เรื่องหนักขึ้นจริงๆตอนที่ฉันประกาศว่ามีการปาร์ตี้ที่บ้านและในชั่วโมงต่อมานิโคเลตก็ประกาศเหมือนกันในเวลาเดียวกันปาร์ตี้ของฉันจะมีปราสาทขนาดยักษ์โอ้เฮ้ยชะมัดงานฉันจะมีแดนเซอร์ด้วยนะฉันจะเสิร์ฟอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองและจะมีนักร้องชื่อดังมาด้วยนะฉันรู้ว่าสัปดาห์นี้พ่อฉันจะไม่อยู่บ้านและที่ผ่านมาฉันก็จัดการเงินได้ดีฉันเลยตัดสินใจทุ่มสุดตัวทั้งโรงเรียนมาปาร์ตี้ของฉันและฉันรู้ว่านิโคเลตคงหงุดหงิดมากแน่ๆแต่จู่ๆก็มีคนทะเลาะกันและกลายเป็นว่าการทะเลาะวิวาทของพวกเขาทำลายบ้านของฉันทีมรักษาความปลอดภัยถึงขั้นต้องเข้ามาไล่ทุกคนออกฉันรู้สึกคลื่นไส้ด้วยความเครียดและวิตกกังวลพ่อต้องฆ่าฉันแน่เลยรอบนี้แต่เช้าวันต่อมาฉันได้รับสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลพ่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทางกลับบ้านโลกฉันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพ่อตกอยู่ในอาการโคม่าและหมอก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะตื่นขึ้นมาตอนไหนผู้จัดการของพ่อเดินมาแจ้งราคาค่ารักษาและแจ้งการเงินของพ่อให้ฟังแต่ฉันรู้สึกทุกอย่างรุมเร้าไปหมดเลยนี่ลีอันน่าฉันรีบมาทันทีที่รู้เรื่องเลยฉันขอโทษนะขอบคุณมากๆเลยที่ทำมาฉันขอโทษเหมือนกันสำหรับทุกๆอย่างฉันด้วยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าตาบ้านเจมมี่จะทำเราได้ขนาดนี้ฉันให้พ่อทำให้เขาโดนไล่ออกแล้วนะควรโดนแล้วล่ะแต่ฉันคิดว่าที่เราทะเลาะกันไม่ใช่เพราะเขาหรอกเราสองคนมีเรื่องขัดใจกันแต่เราไม่เคยคุยเกี่ยวกับมันเลยเรามาสงบศึกกันดีกว่าโอเคไหมแน่นอนฉันจะคอยอยู่ข้างเธอนะเธอพยายามแล้วนะแต่นิโคเลตก็คือนิโคเลตและภาระการงานก็ทำให้เธอเบื่อในเวลาไม่นานซึ่งฉันมีครอบครัวต้องดูแลและฉันต้องเรียนรู้ธุรกิจที่บ้านเพิ่มด้วยเพื่อตัดสินใจเรื่องธุรกิจแทนพ่อถึงเวลาที่ฉันต้องโตแล้วจริงๆแล้ววันหนึ่งฉันเข้าไปเยี่ยมพ่อฉันกรี๊ดทันทีที่เห็นพ่อนั่งอยู่และกำลังยิ้มโอ้พระเจ้าพ่อคะที่หลังอย่าทำให้หนูตกใจแบบนี้อีกนะพ่อขอโทษนะที่ต้องให้ลูกพยายามอยู่คนเดียวผู้จัดการบอกพ่อว่าลูกจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่นดีและพ่อภูมิใจในตัวลูกมากๆเลยนะพอกลับมาสุขภาพแข็งแรงและทุกอย่างก็กลับเป็นปกติก็เกือบทุกอย่างไงจ้าพวกเราไปปาร์ตี้ที่ฮาวายกันดีไหมจริงๆฉันอยากโฟกัสเรื่องเรียนและการต่อมหาลัยนะฉันเข้าใจเธอแล้วฉันก็จริงจังกับมหาลัยเหมือนกันฉันต้องเข้ามหาลัยก่อนถึงจะได้รับมรดกนะแต่เอาหน้าสัปดาห์เดียวไม่เป็นไรหรอกฉันขอผ่านก่อนนะนิโคเลตแล้วเจอกันนะ1ปีต่อมาฉันไปที่สวนในเรื่องการเรียนธุรกิจนิโคเลตกับฉันติดต่อกันอยู่แต่บางทีเราจะเข้าใจเองว่าเราโตเกินกว่ามิตรภาพบางอย่างและมันไม่ผิดถ้าเราจะไปตามทางของตัวเอง